ชื่ออุ้มค่ะเป็นคนจังหวัดสิงห์บุรีค่ะตอนนั้นคือเราทํางานค่ะคือพ่อแม่ไม่ได้สนับสนุนมากแต่ไม่ได้ห้ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยากให้โฟกัสที่เอาชีวิตเรามั่นคงก่อนจนมีความรู้สึกว่าเราทํางานเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจทํางานแล้วเราทํา2อย่างไปคู่กันไม่ได้ก็เลยตัดสินใจทิ้งงานค่ะแล้วก็มาประกวดร้องเพลงชื่อลินนะคะเป็นคนจังหวัดมหาสารคามค่ะตอนอยู่ประถมก็ได้ฉายแววในเรื่องของการร้องเพลงตอน7ขวบเนาะเพลงแรกที่ร้องได้คือเพลงหงฟ้าก็ได้เป็นนักร้องของโรงเรียนสิ่งนึงที่เราชอบการร้องเพลงคือเรารู้สึกว่าคนที่ได้ขึ้นไปบนเวทีอ่ะเขาเป็นแบบเหมือนอะไรอ่ะเหมือนสร้างความสุขให้กับทุกคนที่อยู่ด้านล่างอะไรอย่างเงี้ยทําให้เขายิ้มทําให้เขาหัวเราะก็อยากจะบอกทุกคนว่าหนูอ่ะก็เป็นคนเฮฮานะใครเครียดอะไรอย่างเงี้ยมาปรึกษาเราได้เราจะทําให้ทุกคนยิ้มไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อแบ็คค่ะเป็นคนจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะแบ็คก็เป็นคนไม่ชอบร้องเพลงแต่ว่าเหมือนไม่ชอบประกวดแต่ว่าพ่อกับแม่คือสนับสนุนมากๆแบบไม่เคยประกวดรายการไหนเลยคือแม่กับพ่อคือแบบรายการนู้นรายการนี้คือแบบเข้าห้องปิดประตูแล้วแบบไม่อยากฟังให้แบบไม่มั่นใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งแบ็คเรียนมหาลัยแบบปี4แล้วแบบคือสัญญากับแม่ไว้ตั้งแต่ปี1แต่ก็คือผัดมาตลอดมีรายการนี้มาแล้วแบ็คก็แบบลองมาสมัครดูอะไรเงี้ยเขาพ่อกับแม่เลยค่ะดีค่ะหนูชื่อเบลนะคะก็คือจำความได้หนูก็ร้องเพลงแล้วค่ะแล้วทีนี้พอหนูขึ้นประถมหนูก็เห็นแบบพี่เขาร้องเพลงเพราะจังก็เลยพี่ขาหนูอยากร้องเพลงด้วยเขาก็พาหนูไปเข้าวงดนตรีโรงเรียนก็คือป.1ปุ๊บหนูก็ได้เป็นนักร้องเลยแล้วก็ได้ไปร้องเพลงกับเขาแล้วก็ทีนี้หนูก็อยากเป็นแดนเซอร์อีกเพราะว่าเห็นพี่แดนเซอร์เขาเต้นสวยหนูก็แบบพี่ขาหนูอยากเต้นเป็นทีนี้กลายว่าหนูอ่ะเป็นทั้งนักร้องนางรำแล้วก็เป็นนักดนตรีแล้วก็เป็นแดนเซอร์ในตั้งแต่ป.1ค่ะคือเป็นทุกอย่างเลยอันหนูเป็นคนที่แบบนิสัยหนูคือชอบอะไรใหม่ๆอะไรที่แบบหนูยังไม่เคยเป็นอ่ะขอหนูได้ทำหนูอยากทำหนูอยากเป็นทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือนิสัยของหนูสวัสดีค่ะใบเฟิร์นค่ะก็เกิดที่มุกดาหารค่ะแล้วก็มาอยู่กรุงเทพตั้งแต่เด็กๆก็คือเดินสายประกวดร้องเพลงตั้งแต่อายุ10ขวบเวลาหนูไปร้องเพลงที่ไหนหนูคิดอย่างเดียวแค่ว่าแบบจะได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรขอแค่แบบเราทําแล้วมันไม่พลาดก็พอแบบให้มันพลาดน้อยที่สุดแค่นี้หนูพอใจแล้วหนูเป็นคนนึงที่ไม่ชอบการมาประกวดตามรายการยิ่งการแข่งรายการที่แบบว่าต้องไปแข่งหลายๆรอบอะค่ะหนูจะแบบหนูแบบไม่เป็นคนไม่ชอบใช่แล้วบังเอิญว่าคนที่หนูชอบอะเขาทักมาแล้วทักมาเราคุยกันปกติหนูก็เลยลองแบบว่าส่งรูปของรายการอะโปรเตอร์เราไปถามเขาว่าเอ้ยมันมีแข่งนะไปเปล่าอะไรเงี้ยมันมีออดิชั่นนะแล้วเขาบอกว่าเอ้ยไปอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบโอเคเปลี่ยนใจแล้วไปดีกว่า